You got the motherfucking right to remain violent. โอเคสวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยว Trip and Tricks นะครับจะมาบอกเกี่ยวกับ10สิ่งที่เราคำนึงถึงเวลาสเตลนะครับผมเราต้องคำนึงถึงจริงๆครับอันนี้แต่ต้องขอบอกกันเลยนะครับว่าไอ้ Trip and Tricks อันนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับผู้เล่นใหม่นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่แต่ผู้เล่นเก่าก็จะฟังก็ได้ครับเผื่อมีบางอย่างที่คุณขาดไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยละกันนะครับข้อที่1ครับสกิลครับผมจัดสกิลให้เหมาะต่อการสเตลนะครับในแต่ละด่านนั่นเองนะครับสกิลที่เหมาะสมที่สุดครับคือสกิลสายโกสและฟุกุทีฟนะครับผมข้อ2ครับอิควิปเมนต์นะครับผมในแต่ละด่านเนี่ยมันต้องการอิควิปเมนต์ที่ต่างกันครับบางด่านไม่จำเป็นต้องมี ECM เลยนะครับแต่กับต้องใช้บอดี้แบ็กจำนวนมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเลือกใช้บอดี้แบ็กเพื่อที่จะให้งานราบรื่นนะครับผมข้อที่3ครับเพเจอร์สครับผมเวลาที่เราฆ่ากาดของเจนเซกนะครับและพวกมูกี้วอเตอร์นะครับผมเราจำเป็นที่จะต้องตอบเพเจอร์ของเขาครับไม่งั้นเนี่ยสเตลอาจจะแตกได้นะครับเพราะว่าจะมีคนมาดูซึ่งทางโอเวอร์คิวเขาไม่ได้จัดการให้แบบกาดหลายๆคนเดินมาครับมันจะอะลาร์มดีเทคเลยนะครับผมซึ่งเพจเจอร์เรามีเวลาเพียง10วินาทีในการที่จะเข้าไปตอบนะครับต้องกดตอบภายใน10วินาทีนะครับกดตอน1วินาทีสุดท้ายก็ยังทันนะครับผมข้อที่4ครับแพลนครับผมหรือแผนนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเข้าสเตลครับเราต้องวางแผนให้ดีซะก่อนนะครับว่าต้องไปทำอะไรตรงไหนยังไงและเราควรจะมีแผน B หรือแผนสำรองไว้เสมอครับผมข้อที่5ครับ marking ครับเจออะไรก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือเป็นการ์ดนะครับเราควรจะ mark เอาไว้ครับผมนะฮะเพื่ออะไรเพื่อป้องกันความผิดพลาดครับและเพื่อดู pattern นะฮะ pattern การเดินของการ์ดว่ามันเดินไปอยู่ตรงที่ที่แบบเราต้องไปไหมแบบกาดตัวนี้เดินมาหน้าวอลเราต้องจัดการไหมหรือว่าจะปล่อยไปรอให้มันเดินไปที่อื่นก่อนเราต้องคิดนะครับผมข้อที่6ครับ ECM ครับในหัวข้อของ Equipment นะครับก็ได้พูดไปแล้วว่าต้องเลือกให้ใช้แบบถูกต้องตามสถานการณ์นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเล่น Cooperation นะฮะหรือ Co-opนั่นเองหรือมัลติเพลเยอร์หรือคัมเน็ตออนไลน์อะไรก็ตามที่อยากจะเรียกนะครับเราควรจะให้เพื่อนน่ะพก ECM ไปหรือเราพก ECM ไปนะครับผมเผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินครับแบบเราจะหนีอยู่และโดนดีเทคหรือแบบกระเป๋า2ใบสุดท้ายโดนดีเทคทำการแปะ ECM ครับอย่างน้อยเรามีเวลาเพิ่มขึ้น 30-60 วินาทีซึ่งมันเพียงพอต่อการหลบหนีครับข้อที่7ครับ avoid the guard ครับหรือเลี่ยงการเจอการ์ดนั่นเองนะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางการเดินครับที่เราสามารถเจอการ์ดได้จากมุมต่างๆอย่างมุมตึกมุมห้องอะไรพวกนี้นะครับควรใช้เส้นทางอื่นครับอย่างหน้าต่างดาดฟ้าหรือชั้นใต้ดินนะครับผมข้อที่8ครับ kill the guard from behind นะครับผมหรือฆ่าการ์ดจากด้านหลังนั่นเองนะครับเราไม่ควรจะฆ่ากาดจากด้านหน้าครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเห็นแล้วมันทำการชักปืนออกมาแล้วนะครับนั่นคือท่าตั้งกาดนะครับผมของกาดซึ่งจะทำให้ดาเมจที่เรายิงเข้าไปไม่เกิดคริติคอลนะครับและจากที่เราจะต้องใช้1นัดในการยิงและมันตายเราจำเป็นต้องใช้ 3-4 นัดเลยนะครับผมข้อที่9ครับข้อนี้จะสัมพันธ์กันกับข้อที่8นะครับ dominate ครับผมเราควรใช้สกิล dominator นะฮะ dominator นะครับผมในการขู่กาดให้มันยอมยกมือปล่อยปืนและขับ yourself ก่อนนะครับแล้วเราค่อยยิงกาดตัวนั้นด้วยปืนช็อตกันครับผมแนะนำว่าต้องเป็นปืนช็อตกันนะครับเพราะว่ายิ่งเป็นปืนช็อตกันเนี่ยที่มันมีแรงดีดสูงนะครับมันจะทำให้
ศพของกาดกระเด็นไปได้ไกลตามความต้องการของเราครับเราขู่เสร็จปุ๊บตอบวอปุ๊บนะครับถือช็อตการเก็บเสียงขึ้นมาครับเล็งไปที่ที่เราต้องการยิงไปกับโปรเจกต์ตายนะครับผมว่าโปรเจกต์ตายประมาณนี้ต้องยิงแนวนี้ยิงไปแล้วศพจะกระเด็นไปอยู่ซอกนู้นซอกนี้ซึ่งซอกมุมต่างๆเนี่ยครับมันเป็นที่ที่ปลอดภัยกว่าแน่นอนและดีไม่ดีนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้บอดี้แบ็กเลยครับผมนะฮะถ้าเกิดมันอยู่ในซอกที่ไม่มีการเดินผ่านแน่นอนนะครับไม่จำเป็นต้องใช้บอดี้แบ็กเลยข้อที่10ครับ we can't fly ครับผมพวกเราบินไม่ได้ครับถ้าเกิดไม่ได้ใช้แฮกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำตัวเองเป็นเหมือนนกที่จะแบบเคลื่อนไหวเคลื่อนที่กระโดดตามที่สูงๆนะครับเพราะอะไรคุณอาจจะพลาดท่าได้ครับพลาดปุ๊บตกพอตกแล้วไงอ่ะเราก็ล้มเสร็จมาล้มหน้ากาดก็ alert แล้วก็ stealth แตกทันทีนะครับผมนี่คือ10ข้อง่ายๆครับสำหรับการ stealth ที่ดีนะครับถ้าเกิดใครมีข้อเพิ่มเติมก็โพสต์ในคลิปได้เลยนะครับผม โอเคเดี๋ยววันนี้เอาไว้แค่นี้ละกันเจอกันต่อคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยละกันนะครับผมยิ่ง Subscribe เยอะช่วงนี้ผมยิ่งมีแรงบันดาลใจในการทำต่อวิวก็เยอะขึ้นก็ยิ่งมีแรงบันดาลใจในการทำต่อโอเคครับวันนี้ไว้แค่นี้แหละบ๊ายบายครับผม